สวัสดีครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากตัวแอดมินเองติดภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับหากมีเวลาว่างเราก็จะทำคลิปนะครับเป็นการแชร์องค์ความรู้ให้ทุกคนได้ทราบกันบ้างนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการควบคุม PLC ผ่าน HMI หรือที่เราเรียกกันว่า Touchscreen นะครับรูปแบบก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำรูปแบบก่อนนะรูปแบบเป็นนี้ครับในตัว PC หรือตัวโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยเราจะต้องมีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันอยู่2ชุดด้วยกันนะครับ1ก็คือของ HMI HMI ท่านจะใช้รุ่นไหนยี่ห้อไหนท่านต้องมีซอฟต์แวร์ของเขานะในกรณีนี้ผมใช้GOT 1000ซึ่งเป็นของ Mitsubishi นะครับผมก็จะใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GT Designer 3นะครับที่มันซัพพอร์ตGOT 1000นะครับ2ก็คือโปรแกรมของ PLC นะครับโปรแกรมของ PLC ตัวนี้ผมใช้เป็นFX series นะครับซึ่งเป็น FX 3U ผมก็จะใช้เป็น GX Work 2ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตัวโน้ตบุ๊กของท่านหรือตัว PC ของท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน2ตัวนี้ไว้นะครับทีนี้การเชื่อมต่อเราก็จะใช้ตัวเนื่องจาก PC หรือโน้ตบุ๊กของเราผมจะใช้เป็น USB นะครับ USB ผ่านเข้ากับตัวที่เป็นก๊อตของผมจะเป็นมินิ USB นะผมก็จะมี USB เสียบเข้ากับมินิ USB นะครับก็จะเป็นสายลิงก์โดยตรงกับตัวก๊อต 1000ของผมนะครับอันนี้ท่านก็ต้องทำให้ไปหาซื้อได้นะไปหาซื้อได้ให้มันตรงกับรุ่นและยี่ห้อที่เราใช้นะครับในส่วนของตัว PLC ลิงก์กับตัวก๊อต 1000ของผมเนี่ยผมก็จะใช้พอร์ตนะเนื่องจากว่าเจ้าตัวก๊อต 1000ของผมเนี่ยมันจะมีอยู่2พอร์ตด้วยกันนะครับที่เห็นตรงนี้นะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้จะเป็น RS 232นะครับตัวนี้จะเป็น RS 422นะครับบางรุ่นของท่านก็จะเป็น RS 485หรือจะเป็นระบบแลนนะครับเป็นสายแลนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ของผมเป็นก๊อต 1000ในก๊อต 1000ผมจะมีสายที่มันสามารถเชื่อมต่อได้แค่2ตัวคือพอร์ตนะพอร์ต2ตัวก็คือ RS 232กับ RS 422นะครับทีนี้เรากลับมาดูที่ตัว PLC ของผม PLC ของผมเนี่ยใช้ RS422 ในการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็อัปโหลดโปรแกรมเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะเชื่อมโยงผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยก็คือ RS422 กับ RS422 ได้เลยนะครับสายก็จะเป็นสายลิงก์ที่เป็นเฉพาะทางของเขานะเป็นเฉพาะทางของเขาท่านก็ซื้อมาเฉพาะทางแต่ในกรณีที่มันมีแล้วก็สามารถใช้ได้กับ PLC ทุกรุ่นทุกยี่ห้อท่านก็ใช้สายลิงก์นั้นๆได้เลยนะครับเบื้องต้นแพทเทิร์นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสรุปอีกทีนึงนะเพราะเวลาไวริ่งเราก็จะไวริ่งจากตัวโน้ตบุ๊กของเราหรือ PLC ของเราโดยผ่านของผมนะครับเป็น USB ผ่านมินิ USB ของท่านอาจจะเป็น LAN อาจจะเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะก็ดูที่ตัวทัชสกรีนของท่านตรงนี้นะของผมเป็นก๊อต 1000ของ Mitsubishi แล้วก็มันจะมีพอร์ต IS422เชื่อมต่อกับพอร์ต IS422 ของ PLC อีกทีหนึ่งนะครับแพทเทิร์นก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากที่ผมทำการดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดทั้งโปรแกรมที่1นะครับแล้วก็โปรแกรมที่2เสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ใช้มาแล้วนะครับผมก็จะใช้ตัว HMI ตัวนี้นะครับ HMI ตัวนี้ควบคุม PLC ได้โดยตรงเลยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมนะมาเรื่องของ input put button selector อะไรต่างๆนะครับหรือเซนเซอร์ออกแบบเลยนะครับแล้วก็การแสดงผลจากเดิมที่มันเป็นหลอดไฟที่อยู่ตรงนี้เราก็ไม่ใช้ละนะครับทุกอย่างให้มันมาโชว์ที่แพนเนลนะครับแพนเนลก็คือหน้าจอนะครับเราก็สามารถจะควบคุมหรือคอนโทรลได้แล้วหลักการก็จะประมาณนี้โอเคนะก็หวังว่านะครับท่านคงจะพอเข้าใจนะครับโอเคเบื้องต้นผมก็มีซอฟต์แวร์นะครับผมใช้ GX GT Designer 3นะครับแล้วก็ควบคุมก๊อตนะครับผมก็จะทำการดาวน์โหลดปุ๊บผ่านสาย USB mini USB ไปนะครับทีนี้พอผ่านไปแล้วตัวถัดไปก็คือเวลาที่ผมจะดาวน์โหลดเจ้าตัว PLC เนี่ยผมก็ไม่ต้องถอด IS 422มาเสียบตรงนี้แล้วผมจะใช้เจ้าตัว USB เนี่ยแหละครับผ่านไปโดยที่ผมต้องเปลี่ยนโปรแกรมจากโปรแกรม GT Designer 3ก็เป็น GX Work 2นะครับเพราะว่าผมต้องการควบคุมเจ้าตัว FX 3U นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมคอนโทรลเนี่ยผมก็จะผ่าน USB ผ่านมาเนอะผ่านเจ้าตัวก๊อต 1000ผ่านก๊อต 1000ไปแล้วก็ให้ก๊อต 1000เนี่ยส่งต่อไปที่FX 3U โดยส่งต่อไปที่พอร์ต
IS422 นะครับทีนี้การส่งต่อมันก็จะมีระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ USB ถึง IS422 เนี่ยตรงนี้เราจะเรียกมันว่า communication time นะครับมีหน่วยเป็นวินาทีหรือที่เราเรียกมันอีกกรณีนึงว่า timeout นะครับ timeout ก็คือช่วงเวลาที่มันหมดนะครับช่วงเวลาที่มันหยุดการสื่อสารอย่างเงี้ยเราสามารถกำหนดได้ว่าโอเคจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยคาดว่าเวลาที่มันส่งเนี่ยมันน่าจะหยุดที่ timeout น่าจะหยุดที่ประมาณ3วินาทีเราก็มาเซตตรงนี้ให้เป็น3วินาที5วินาทีก็มาเซตให้เป็น5วินาทีหรือ10วินาทีก็มาเซตให้เป็น10วินาทีนะครับถ้ามันเกิน10วินาทีก็คือ timeout ให้มันหยุดเลยนะครับแสดงว่ามันส่งข้อมูลไปแล้วแต่อาจจะไม่หมดก็ให้มันเอเรอร์ขึ้นมาก็ว่านไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็มาเซตค่าได้นะครับโอเคทีนี้การไวริ่งก็อย่างที่บอกนะครับเราจะมา ออกแบบตัวโปรแกรมก็อตกันแล้วก็ควบคุมโปรแกรมอย่างง่ายเป็นหลอดไฟนะครับกดติดไปดับอะไรก็ว่านไปนะครับเบื้องต้นตัว PLC ของเราเนี่ยจะต้องมี power supply นะผมก็ต่อแค่ power supply นะครับเจ้าตัวก็อตเหมือนกันผมก็ต่อ power supply อันนี้เป็น24โวลต์นะครับ24โวลต์อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่นะเป็นรุ่นอันนี้รุ่นนี้ผมเป็น220โวลต์AC นะครับเป็นไฟบ้านนะเสร็จแล้วตัว communication นะครับผมก็จะใช้พอร์ต IS422 นะครับเชื่อมโดยตรงกับ IS422 ของตัว PLC นะครับตัว PLC ก็ประมาณนี้นะแค่นี้แหละครับพอเวลาเราดาวน์โหลดโปรแกรมก็อตลงไปดาวน์โหลดโปรแกรม Jewel ลงไปแค่นี้มันก็สามารถทำการควบคุมได้แล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันผมจะออกแบบอันแรกก่อนนะก็คือเรื่องของก็อต 1,000 ของผมเนี่ยผมต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า GT Designer 3ที่เป็นก็อต 1,000 แล้วผมก็เสียบสายลิงก์เลยนะ USB กับ Mini USB เข้าไปนะครับเปิดไฟพอเปิดไฟที่ตัวทัชสกรีนของผมนะมันก็จะมีไฟติดตรงนี้อันนี้ก็อต 1,000 นะครับมันจะมีไฟติดแสดงว่า power เข้ามาละที่เหลือก็คือเราต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับโปรแกรมหน้าตาของเจ้าตัว GT Designer 3ประมาณนี้นะครับ GT Designer 3ที่เป็นก็อต 1,000 นะโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยผมจะทำการพุทบัตตันนะครับผมก็จะทำการคลิกที่พุทบัตตันแล้วก็มาคลิกตรงพื้นที่ดำๆนะครับพื้นที่ในการออกแบบชิ้นงานของเรานะครับคลิกปุ๊บมันก็จะเป็นพุทบัตตันมาให้เราละเสร็จแล้วเราก็ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อที่จะทำการเซตค่าต่างๆผมดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมีแท็บที่ชื่อว่าสวิตช์ขึ้นมานะครับในแท็บสวิตช์ก็จะมีอีก2แท็บย่อยที่เรียกว่า Basic Setting กับ Advanced Setting ตรงนี้รายละเอียดนะครับให้ท่านไปศึกษาจากก็อตเอานะครับ GT Designer เอาผมจะพูดเป็นแบบคร่าวๆนะครับพูดให้คร่าวๆให้ท่านเข้าใจเฉยๆนะครับโอเคจากตรงนี้นะครับผมคลิกไปที่บิดก็คือตรงเนี้ยถ้าเราคลิกไปที่บิดแสดงว่าเจ้าตัวปุ่มเนี้ยมันจะทำงานเป็นแบบ on กับอะไรครับกับ off แค่นั้นเองนะครับบิดก็คือ on กับ offผมคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นตัวแอคชั่นขึ้นมาให้เราเลือกผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์ตัว M0 ผมใช้ตัว internal relay นะครับเป็น M0 ผมไม่ใช้ X นะเพราะว่า X นี่ก็คือการต่อกับอุปกรณ์จริงๆแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์จริงๆนะผมจะใช้ตัวทัชสกรีนสร้างมันขึ้นมานะครับสร้างเป็นปุ่มกดนะครับหรือว่าสร้างเป็นหลอดไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วตรงแอคชั่นเนี่ยมันมีอยู่4แอคชั่นนะครับก็มีตัวแรกก็คือmomentary นะครับ momentary ก็คือกดติดปล่อยดับนั่นครับส่วน alternate นะครับ alternate ก็คือตัวนี้นะ alternate ก็คือทำงานสลับกดครั้งหนึ่งก็ติดปล่อยก็ติดค้างนะกดอีกครั้งหนึ่งก็ดับนะครับก็เรียกว่ากดติดกดดับนะครับ alternate นะครับหรือว่า toggle ก็ได้นะอีกตุ่มนึงเป็นปุ่มเซตนะครับคือถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการเซตค่าเซตค้างไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปสร้างอีกหนึ่งปุ่มเพื่อทำการอะไรครับทำการรีเซตอันนี้ก็เรื่องของแอคชั่น4แอคชั่นทีนี้ตรงนี้ผมจะเลือกให้เป็นmomentary นะครับก็คือกดติดปล่อยดับนะครับเสร็จแล้วผมก็กดโอเคพอกดโอเคปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วว่าผมใช้เป็น M0 ตัวนี้ชื่อว่า M0 นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกไปที่ text นะครับผมต้องการสร้างตัวอักษรนะครับ text คือตัวอักษรนะผมคลิกไปที่ text เสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการพิมพ์นะครับตรง text เนี่ยพิมพ์เข้าไปผมใช้ชื่อว่า start นะไอ้ปุ่มตรงนี้ใช้ชื่อว่า startเสร็จแล้วท่านก็มาสามารถที่จะมาเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนรูปแบบตัวหนาอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงนะกดโอเคครับเป็นการยืนยันว่าพร้อมปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วนะครับอันนี้เราได้ปุ่มหนึ่งแล้วครับที่ชื่อว่า M เป็น address อยู่ที่ M0 ชื่อว่า start
เสร็จแล้วผมจะทำการ copy เพื่อที่จะมาสร้างอันใหม่ในกรณีที่เป็นอันใหม่ท่านขี้เกียจทำซ้ำท่านก็ copy มาได้เลยครับวิธีการ copy ก็คือให้ทำการคลิกขวาที่ตัวปุ่มสวิตช์ตัวนี้นะคลิกขวาพอคลิกขวาเสร็จแล้วนะครับให้ท่านไปเลือกduplicate นะครับ duplicate แปลว่า copy นะครับทำซ้ำขึ้นมานะครับพอเรากด duplicate เสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นปุ่มที่เหมือนกันซ้อนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ drag and drop นะครับ drag ก็คือกดนะครับกดซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์นะครับลากเมาส์ไปวางไว้ยังจุดที่เราต้องการพอเราได้จุดที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อยมือออกจากเมาส์ปุ๊บมันก็จะเรียกว่าการ drop นะครับวิธีการนี้ก็คือ drag and drop นะครับการย้ายวัตถุไปนะครับเราก็จะได้ที่ใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ปุ่ม2ปุ่มเนี่ยหน้าตาเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันทุกอย่างไส้ในเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ไม่มีความหมายทีนี้ผมจะต้องการเปลี่ยนผมก็ทำการเปลี่ยนโดยการดับเบิลคลิกตัวที่ผมต้องการเปลี่ยนนะครับพอดับเบิลคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าข้างในเนี้ยมันยังเป็น M0 อยู่เลยนะเป็นแบบบิดอยู่เลยต้องการแก้ไขไหมถ้าท่านต้องการแก้ไขท่านก็ทำการดับเบิลคลิกตรงที่ M0 เนี่ยนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อพิมพ์เป็น M1 นะจาก M0 ท่านก็พิมพ์เป็น M1 ก็เลือกตัวเดิมเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับมันก็จะได้อันนี้เป็น M1 นะปึ๊บมันก็จะได้ออกมาใหม่แล้วทีนี้ตัวอักษรที่เรายังไม่เปลี่ยนก็เราก็ต้องไปที่ text นะครับไปที่ text ตรงนี้เป็น start อยู่ก็เปลี่ยนให้เป็น stop ซะนะครับเป็น stopพอพิมพ์ stop เสร็จแล้วท่านก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้เป็นปุ่ม2ปุ่มขึ้นมาปุ่ม M0 ชื่อว่า start ปุ่ม M1 ชื่อว่า stop โอเคนะหลังจากนั้นผมก็จะไปคลิกเอาตัวที่เป็นหลอดไฟแลมป์เนี่ยครับบิต output นะครับแลมป์เนี่ยครับคลิก1ครั้งแล้วก็มาคลิกตรงพื้นที่ที่เราต้องการให้มันวาง1ครั้งปุ๊บนะครับมันก็จะได้ตัวที่เป็นหลอดไฟขึ้นมาให้เราแล้วนะครับตรงนี้ผมก็ทำการแล้วครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวหลอดไฟนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นบิตแลมป์นะครับบิตแลมป์ขึ้นมาก็จะมี2แท็บเหมือนกันเป็น Basic Setting กับ Advanced Setting นะครับตรงนี้จะให้มันเป็นแบบไหนเป็นแบบบิตหรือเป็นแบบเปิดเราก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ผมให้เป็นแบบบิตนั่นแหละแล้วก็พิมพ์ครับพิมพ์ Y0 เข้าไปนะครับแค่นี้เองก็คือกำหนดให้เป็น Y0 นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้แต่เนื่องจากว่าก็อตพันของผมเนี่ยครับมันเป็นขาวดำเนื้อสีมันก็อาจจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยท่านต้องเขียนเทคลงไปนะเขียนเทคลงไปว่าไอตัวนี้คือ off ตัวนี้คือ off แต่ถ้าอย่างนี้คือ on อะไรก็ว่านไปนะท่านสามารถทำได้แต่ว่าในคลิปนี้จะให้เห็นภาพเฉยๆนะครับผมไม่เขียน on off นะเสร็จแล้วผมก็จะมาเลือกนะครับเลือกเป็นสีเขียวนะครับมันก็จะออกเป็นสีเขียวแบบนี้คลิกโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับถามว่าทำไมไม่เป็นสีเขียวเพราะว่าตัว off ของผมให้เป็นสีเทานะครับตัว on ผมให้เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในสภาวะ off นะครับมันจะอยู่ในสภาวะ off ก็ได้ละอันนี้คือรูปแบบที่ผมจะทำการดาวน์โหลดลงตัว HMI ของผมนะครับวิธีการดาวน์โหลดอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการไปที่ communication นะครับ communication เสร็จปุ๊บผมก็เลือก right got นะครับกด right got เข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้น dialog communication ขึ้นมานะครับผมก็ไปเทสดูก่อนว่ามันสายลิงก์เนี่ยนะครับสายลิงก์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ไหมผมก็กดเทสก่อนครับพอกดเทสปุ๊บมันขึ้นคำว่า successful ก็คือหมายความว่ามันหาเจอแล้วมันเชื่อมต่อกันได้นะครับผมก็กดโอเคเสร็จแล้วผมก็กดอะไรครับโอเคเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับพอกดดาวน์โหลดมันก็จะขึ้น communication with got นะครับก็หมายความว่าเจ้าตัวโปรแกรม GT Designer 3มันจะทำการดาวน์โหลดนะครับลงไปที่ GOT 1000ทีนี้ดาวน์โหลดอะไรบ้างครับเราก็เลือกเลยครับอันนี้ผมจะให้มันเป็นพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็ System OS ก็เป็นแบบ Standard เลยครับพื้นฐานนะครับอันนี้ติ๊กนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ส่วนตัวข้างล่างนะครับเราติ๊กข้างล่างนะครับ Communication ในกรณีที่ท่านใช้ PLC ตัวอื่นท่านก็ต้องเลือก DriverPLC ตัวอื่นนะในกรณีนี้ผมใช้เป็น FX Series ผมก็จะเลือกเป็นMusic FX นะครับผมก็ติ๊กตรง Music FX นะครับได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บผมก็กด Got Light เลยนะครับทำการดาวน์โหลดปุ๊บ Got หน้าตา Got มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมในการดาวน์โหลดแล้วก็มีเรื่องของการ Alert ฟ้องขึ้นมานะครับว่าต้องการดำเนินการต่อไหมผมกดโอเคดำเนินการต่อนะครับมันก็จะทำการอะไรครับเริ่มทำการ install เนื่องจากตัวนี้นะครับมันเป็นของญี่ปุ่นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นผมไม่ได้เซตภาษาอังกฤษไว้นะครับมันก็จะทำการ install นะครับ install
มันก็จะฟ้องว่าเป็นเวอร์ชันอะไรอะไรต่างๆนานานะครับให้เรากด yes ไปนะครับแล้วมันก็จะทำการดาวน์โหลดอันนี้ข้อสำคัญนะครับช่วงที่มันดาวน์โหลดอยู่อย่าพยายามถอดสายสัญญาณออกมาหรืออย่าพยายามให้ไฟมันดับนะครับเพราะว่าถ้าท่านทำขั้นตอนนี้มันไม่เสร็จสิ้นนะครับท่านจะต้องทำการdefault นะครับ default ให้มันอยู่ในรูปของค่ามาตรฐานของโรงงานนะครับไม่งั้นมันไม่ยอมนะครับท่านอาจจะต้องส่งไปที่Mitsubishi นะครับเพื่อไปทำการดาวน์โหลดค่า default ของมันไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คืออย่าให้ไฟมันดับนั่นแหละง่ายๆนะครับแล้วก็อย่าให้สายมันหลุดเพราะฉะนั้นสายก็ควรจะแน่นนะครับหลังจากที่มันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกว่า finish นะครับเรากดโอเคปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาให้รูปร่างหน้าตาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้คำถามทำไมหลอดไฟเราไม่เห็นหลอดไฟทำไมเราไม่เห็นที่หลอดไฟเราไม่เห็นเพราะว่าหลอดไฟเนี่ยเราเซตเป็น Y แล้วครับเซตเป็น Y 0เราเลยไม่เห็นไอ้ตัวนี้เซตเป็น M 0มันเห็นอยู่แล้วครับเพราะมันอยู่ในนี้ Y 0จะเห็นก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อPLC มันเชื่อมต่อมันก็จะเห็นหลอดไฟตรงนี้เองแต่ตอนนี้มันไม่ได้เชื่อมต่อกับ PLC มันเลยไม่เห็นหลอดไฟนะครับโอเคท่านก็ไม่ต้องไปตกใจมันกดโอเคเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็กด close เลยครับปิดเห็นไหมรูปร่างหน้าตาของมันมีหลอดไฟแท้ๆเลยแต่ตรงนี้ไม่มีก็แสดงว่ามันยังไม่เชื่อมต่อกับ PLC เนื่องจากว่าท่านเซตตรงนี้ให้เป็น Y 0เพราะฉะนั้นมันยังไม่เชื่อมต่อกับ PLC มันเลยยังไม่เห็น Y 0โอเคอันออกแบบโปรแกรมง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับตัวถัดไปเดี๋ยวผมจะทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเจ้าตัวโปรแกรม PLC ผ่าน HDMI นะครับซึ่งก่อนที่เราจะดาวน์โหลด PLC เราก็ต้องไปเขียนโปรแกรม PLC ก่อนนะผมใช้เป็น JWorks 2ครับก็ลักษณะของโปรแกรมก็คือกดให้มันติดค้างดับให้มันหยุดนะครับแค่นั้นเองสตาร์ทให้มันติดค้างสต็อปให้มันหยุดหลักการมีแค่นี้เองนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกนะหลักการก็คือผมก็เอา USB ผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็อาศัยก๊อตเชื่อมโยงไปหา IS422 นะครับซึ่งผมก็จะต้องไปกำหนดcommunication time นะครับประมาณนี้เองเพราะฉะนั้นในการเซตค่า GXWorks 2ผมเซตแค่3ค่าครับอันแรกเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อหรือสายลิงก์ของเรานะครับอันนี้ผมใช้เป็น USB นะแล้วก็ USB ผ่านไปที่ก๊อตนะครับก๊อต 1000 ก็คือ touchscreen ของเราแล้วก็กำหนดเป็น communication time กำหนดช่วงเวลาที่มันส่งไปนะครับแล้วก็หมด time out ก็คือหยุดนะครับถ้ามันไม่เยอะเราก็ใช้ประมาณ3วินาที5วินาทีไม่เกินนั้นนะครับแต่ถ้าเยอะก็สัก10วินะครับประมาณนี้นะเราสามารถที่จะกำหนดได้โอเค pattern ที่ผมจะต้องไปเซตค่าก็จะมีแค่3ตัวนี้ครับ USB เป็นก๊อตแล้วก็เป็นอะไรครับcommunication time หรือว่า time out นั่นเองนะครับเราเปิดโปรแกรม GXWorks 2ขึ้นมานะครับผมก็ไปที่ New เลยแล้วก็คลิกตรงนี้เรามาเลือกให้เป็น PLC ของเรานะผมใช้ FX3U นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับภาษาไม่ตรงกันผมก็บอกไม่เป็นไรกดโอเคเข้าไปนะครับมันก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เขียนโปรแกรมของเราเข้าไปเลยตัวทัชสกรีนเราใช้ M0 นะครับ M0 กับ M1 เพราะฉะนั้นในตัวโปรแกรมเราก็ต้องใช้ M0 กับ M1 ด้วยผมบอกว่า M0 เนี่ยถ้ากดปุ๊บผมจะไปเซตค่า Y0 เลยเห็นไหม Y0 แล้วก็กด M1 ก็จะไปรีเซต Y0 เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้ Y0 นะครับพอเสร็จแล้วก็กด F4 compile นะครับพอ compile เสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ลงไปนะครับขั้นตอนดาวน์โหลดผมก็ไปที่connection destination นะครับแล้วเข้าไปดับเบิ้ลคลิกตรง connection 1 นะครับมันก็จะขึ้นTransfer Setup Connection 1ขึ้นมาให้เรานะครับตัวนี้ทีนี้ตัวฝั่ง PLC นะครับตัวสั่ง PC ก็คือโน้ตบุ๊กของเรานะครับเราจะใช้อะไรเมื่อกี้เราจะใช้อะไรครับตัวนี้เราก็จะต้องทำการดับเบิลคลิกที่ตรงนี้นะเราจะใช้เป็น USB นะครับ USB แล้วก็กดโอเคโอเคนะฝั่งโน้ตบุ๊กของเราจะใช้เป็น USB นะครับแล้วกดโอเคเสร็จแล้วฝั่งก๊อตนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับฝั่งก๊อตของเราเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะใช้เชื่อมต่อกับตัว FX Series นะแล้วก็กดโอเคเข้าไปอันที่3ก็คือเรื่องของ time out นะครับเป็นโฮสต์เป็น time out หรือ time communication ตรงนี้ผมเซตอยู่ที่5วินาทีนะครับเซตไว้อยู่ที่5วินาทีเนื่องจากโปรแกรมผมไม่เยอะนะหรือค่า default มันอยู่ที่5วินาทีอยู่แล้วนะครับผมก็กด
โอเคเข้าไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วพอเราเซตค่า3ค่าตามที่ผมบอกนะUSB God แล้วก็ตัว Communication Time นะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการเทสนะครับ Connection Test เลยผมคลิก Connection Test นะครับถ้ามันเจอมันก็จะฟ้องเลยครับว่ามันเจอก็คือ Successful มันเชื่อมต่อได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็กดโอเคแต่ถ้ามันเชื่อมต่อไม่ได้มันจะขึ้นฟ้องเลยครับว่าสายสัญญาณไม่ติดสายสัญญาณไม่ดีทำเอาเยอะเกินไปทำเอาน้อยเกินไปอะไรก็ว่าไปท่านก็ไปดูแล้วไปอ่านข้อความเอานะครับอันนี้ผมกดโอเคเข้าไปพอโอเคเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญท่านอย่าปิดนะครับอย่าปิดเพราะส่วนใหญ่ถ้าท่านปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่จำค่าการเชื่อมต่อเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นให้ท่านกดอะไรครับกดโอเคเป็นการกดโอเคเป็นการยืนยันว่าผมจะให้มันเชื่อมต่อกับ USB ผ่าน God นะครับด้วยระยะเวลา5เซคันด์นะครับ5วินาทีพอกดโอเคเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับที่เหลือเราก็ไปทำการแล้วครับนี่ทำการดาวน์โหลดเลยครับไปที่ออนไลน์ไปที่จริงๆโทษทีอันนี้ต้องเป็น Write to PLC นะ Write to PLC นะครับไม่ใช่ Read นะอันที่2คือ Write to PLC นะครับไม่ใช่ Read พอทำการ Write นะครับทำ Write เนี่ยมันเป็น Write นะทำการ Write เสร็จแล้วเนี่ยครับท่านก็มาคลิกตรงให้มันเลือกเป็นอะไรครับพารามิเตอร์กับโปรแกรมนะครับให้มันก็จะติ๊กเองนะโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วเราก็กด execute ไปเลยนะครับพอกด execute มันก็จะทำการดาวน์โหลดให้เรานะครับตอนนี้ตัวสวิตช์รันของผมเนี่ยมันอยู่ในโหมดรันอยู่มันก็บอกว่าจะให้ stop ไหมผมก็บอกว่า yes ครับต้อง stop นะครับมันก็ทำการดาวน์โหลดให้เราแล้วเสร็จแล้วมันก็บอกว่ามันอยู่ในโหมด stop อยู่นะต้องการให้มันรันไหมผมก็บอกว่าโอเคให้มันกลับมารันเหมือนเดิมก็กด yes นะครับมันก็กลับมาแล้วอันนี้ผมก็ close ปิดไปเลยนะอันนี้ก็ close ปิดไปเลยนะครับมันก็ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการ monitoring นะครับผมก็คลิกไปที่ start monitoring นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตา monitoring ก็คือตอนนี้นะครับค่า y 0มันยังถูก reset อยู่ถ้าผมกด m 0เมื่อไหร่มันจะ set กด m 1เมื่อไหร่มันก็จะ reset หลักการมีแค่นี้เองนะครับโอเคหลังจากที่เรารู้แล้วเรื่องของการsimulation ก็ประมาณนี้แล้วนะผมก็อันนี้คือให้เห็นภาพนะครับให้เห็นภาพตอนนี้จะเห็นว่าลูกศรมันวิ่งกันอยู่ก็หมายความว่ามันสื่อสารกันอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เป็นแบบออนไลน์นะครับสื่อสารแบบออนไลน์เป็นแบบให้เห็นภาพนะทีนี้เดี๋ยวผมลองกดดูนะครับถ้าผมกดนะเอาเมาส์เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับกด start ปึ้งนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยเห็นไหมครับติดเลยเป็นเซตนะครับเซตปุ๊บไอเนี้ย Y ติดนะครับเนี่ย Y ติดแล้วตัวทัชสกรีนที่เราเห็นนะเราก็จะเห็นว่ามันติดนะครับถ้าผมกด stop ปุ๊บตรงเนี้ยก็จะ stop นะครับตัวนี้ก็ Y ก็หายแล้วเป็นการหยุดนะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเราไม่ต้องใช้ตัวโน้ตบุ๊กไปควบคุมไปสั่งการหรือไปดาวน์โหลดให้กับตัว PLC เลยเราจะใช้การดาวน์โหลดผ่านเจ้าตัวจอนะครับ through HDMI นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราดึงตัวจอออกไปนะครับในงานอุตสาหกรรมจริงๆก็จะมีแค่ตัวทัชสกรีนหรือ HDMI นะครับแล้วก็ตัวสายลิงก์อันนี้มันต้องค้างคากันอยู่แล้วนะค้างคากันตลอดเลยนะครับเราทำการกด start ปุ๊บก็ติดกด stop ปุ๊บก็ดับประมาณนี้โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ท่านเข้าใจคอนเซปต์ในการใช้ HDMI หรือทัชสกรีนนะครับควบคุม PLC อย่างง่ายก่อนนะครับแล้วในคลิปต่อไปเราก็อาจจะมีเรื่องของอนาล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการเก็บ data locker data locker อะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับคาดว่าหลายท่านพอมาฟังคลิปนี้ก็คงหายคิดถึงกันแล้วนะครับโอเคครับไว้ติดตามในคลิปถัดไปคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ